ครับก็สวัสดีนักอาจารย์และนักศึกษานะครับก็เป็นตัวแทนของแมคคาโทนิกนะครับได้เรื่องจริยธรรมของแพทย์นะครับเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์นะครับต้องผ่านการอบรมฝึกฝนมีความรู้ชำนาญที่สูงเกินกว่าประชาชนทั่วไปนะครับจะต้องเข้าใจและมีความรู้พอที่จะตรวจสอบได้ฉะนั้นหากแพทย์ประกอบวิชาชีพผิดจากมาตรฐานไปนะครับหรือหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากการประกอบอาชีพจนเกิดความเสียหายต่อประชาชนจะเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพนะครับแล้วก็จริยธรรมที่แพทย์ควรมีนะครับควรมีนะครับก็จะมี10 ประการคือนะครับ1นะครับต้องมีความเมตตาจิตแก่คนไข้นะครับไม่เลือกวรรณะนะครับ2นะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ3มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะครับ4มีความละเอียดรอบคอบสุขุมมีสติใคร่ควรเหตุผลนะครับ5ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยนะครับแต่ฝ่ายเดียวนะครับ6ไม่โอ้อวดวิชาชีพคือไม่โอ้อวดความรู้นะครับที่เราได้มานะครับให้ผู้อื่นหลงเชื่อนะครับ7ไม่เป็นคนเกียจคร้านนะครับเผลอเลอมักง่ายครับ8ไม่รู้อำนาจก่อสติ4นะครับคือความลำเอียงนะครับความรักความโกรธความกลัวความหลงนะครับไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม8นะครับคือลาภยศสรรเสริญสุขและความเสื่อมนะครับส่วนข้อ10ไม่ควรที่จะเป็นคนที่มีความมัวเมานะครับครับก็จบแล้วครับครับครับขอเชิญท่านวิทยากรวิเคราะห์แล้วก็เพิ่มเติมนะครับคนเรียนเชิญครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับที่ออกตัวเนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประโมทได้คุยไปเกี่ยวกับเรื่องประวัติผมเองเป็นคนเรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งแต่เป็นคนที่ตั้งใจเรียนเรียนจบ2มหาวิทยาลัยในปีเดียวกันจบทั้งมสท.แล้วก็จบมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วเพิ่งจบปริญญาโทเมื่อปีกลายที่ผ่านมาในขณะที่มีอายุ53นะครับก็คิดว่าวันหนึ่งจะไปเรียนต่อด็อกเตอร์เหมือนท่านอาจารย์ประโมทได้ฟังกลุ่มแรกไปเรื่องจริยธรรมของแพทย์เธอได้พูดถึงเรื่องจริยธรรมแต่เธอไม่ได้พูดถึงการไม่ได้พูดถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจริยธรรมของแพทย์ที่เราไปพบแพทย์เขามีจรรยาบรรณของแพทย์หรือมีใบวิชาชีพของแพทย์อยู่ครูต้องมีใบวิชาชีพของครูทุกอย่างมีจรรยาบรรณนักศึกษาก็มีจรรยาบรรณเหมือนกันยิ่งแพทย์ต้องมีมากมากกว่าปกติผมเป็นพัสดีเรือนจำเป็นผู้คุมอาชีพผ่านคุกมาทั้งหมด7แห่งอยู่ตั้งแต่บางขวางมาจนกระทั่งถึงเรือนจำจันทบุรีคลุกคลีกับผู้ต้องขังทุกชนิดทุกคดีตั้งแต่เสพยาฉี่เป็นสีม่วงจนกระทั่งถึงประหารชีวิตอยู่มาหมดคลุกคลีมาหมดทุกอย่างต้องมีจรรยาบรรณทั้งนั้นแพทย์ต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณของแพทย์ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังอย่างที่เธอว่าในประเด็นข้อที่7เมื่อคืนนี้เมื่อกี้นี้คือไม่มีความลำเอียง
ไม่ใช่ว่าเห็นใครไม่ใช่ญาติไม่รู้จักกูไม่รักษาหรือรักษาแต่ดองไข้ผ่าตัดก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่เวลาของแพทย์หรือของเภสัชอยู่ตรงไหนจะไปอยู่ที่คลินิกใช่หรือเปล่าเธอบอกว่าจรรยาของแพทย์ต้องไม่มีความโลภมากเรื่องทรัพย์สินเงินทองแน่นอนมนุษย์ทุกคนต้องการเงินเดือนแต่ขณะเดียวกันบอกว่าจรรยาของแพทย์ต้องไม่โลภมีเงินเดือนมีเงินประจำตำแหน่งเยอะแยะวกกลับมาเธอบอกว่าต้องการให้แพทย์มีความเมตตาต่อคนไข้รักษาคนไข้เหมือนกับลูกกับหลานของตัวเองหรือเหมือนกับพ่อแม่ของตัวเองไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บผู้ช่วยเอาปลอดยัดปากปั๊บเวลามาตรวจดีปั๊บ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 ปั๊มหัวใจโดดขึ้นไปบนเตียงกระชากตูม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 จริงๆไม่น่าตายตายคามือแพทย์ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถที่จะตอบคำถามและปลอบใจผู้ป่วยขณะนอนอยู่บนเตียงได้เพราะคนนอนอยู่บนเตียงมีสองอย่างหนึ่งคนหลับแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สองคนป่วยที่อยู่บนโรงพยาบาลแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เราต้องการให้หมอช่วยเหลือต้องการอะไรหมอปลอบใจไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นลูกเศรษฐีของเมืองจันทน์มาคนนี้เป็นนักธุรกิจมานอนอยู่บนเตียงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วรักษาดีตาสีตาสา30บาทรักษาทุกโรคตายทุกโรคอย่างนั้นไม่ได้แล้วเกรงกลัวต่อบาปหมอต้องไม่ถ่ายคลิปคนป่วยคนไข้ไม่ใช่สาวๆขึ้นไปแล้วตรวจภายในแล้วกูถ่ายแอบถ่ายไว้ก็เจ๊งนะครับไม่โอ้อวดความรู้ก็คือมีวิชาชีพน้องครับเวลามาเสนอปัญหาพยายามนึกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลาเราไปโรงพยาบาลว่าจรรยาของหมอควรมีอะไรอันนี้คือปัญหาที่เราไปประสบพาพ่อพาแม่ไปนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงญาติเราจะตายห่าอยู่แล้วมันยังหาหมอไม่เจอหมอไม่อยู่หมอไม่มาและแพทย์ก็ไม่กล้ารักษาพยาบาลก็ไม่อยู่จรรยาบรรณของคนเหล่านี้ไปไหนอยากให้น้องดูปัญหาตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาว่าในทางแก้ไขควรจะเป็นอย่างไรอันนี้คือการมองปัญหาเหมือนปัญหาของนักศึกษาปัญหาของมหาวิทยาลัยปัญหาคนทุกคนหนึ่งเธอรู้ว่ามันต้องมีจรรยาบรรณเมื่อเป็นจรรยาบรรณจรรยาบรรณตัวนี้หมายถึงมันจะบ่งบอกมาถึงเรื่องพฤติกรรมของคนน้องที่รักทุกคนจะมองอะไรเมื่อเรามองว่าเขาต้องมีจรรยาบรรณคุณต้องมีวิสัยทัศน์แบบนี้คุณต้องมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเวลามีปัญหาเราต้องการแก้ไขปัญหาอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งเรื่องจรรยาบรรณของแพทย์ตรงนี้นะครับเป็นบทเรียนบทแรกขอบคุณครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนักนะฮะประเด็นหนึ่งเคยได้ยินไหมครับว่าถามคำนี้อยู่ในบทเรียนของอาจารย์จิรเดชปัญหาเรื่องทำแท้งถามว่าผิดไหมในที่นี้ถ้าตอบออกความเห็นเราเชื่อว่าตอบว่าผิดไม่ผิดหรือทั้งผิดทั้งไม่ผิดแล้วเราจะตอบยังไงครับจะตอบยังไงนี่เป็นปัญหาที่วิเคราะห์ถกกันในทีวีนักวิชาการทั้งหลายก็คุยกันผิดไม่ผิดนะประเด็นอันหนึ่งอาจารย์เคยได้ยินมาเข้าหูเป๊ะเลยแล้วมีตัวตนยืนยันว่าอาจารย์ปี 1เนี่ยข้อมูลปัญหาวัยรุ่นทำแท้งเนี่ยเยอะมากนี่ถามว่าทำผิดไหมนักศึกษาไปหาคำตอบนะครับแต่ตามหลักพุทธศาสนาไม่จะมีคำตอบเดียวนะแต่ตามจริยธรรมมีคำตอบทางออกเยอะควรไม่ควรนะควรไม่ควรจะหมายถึงยังไงก็จะมีรายละเอียดไม่เต็มใจไม่อะไรเหมาะสมไม่สมประกอบเป็นโรคหลายอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นจริยธรรมของแพทย์จริงๆคืออะไรในมาตรฐานจากจริยธรรมขั้นต่ำไปจนจริยธรรมขั้นสูงซึ่งมีอันหนึ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณจรรยาบรรณนี้ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายแต่จริยธรรมจริงๆไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายใช่ไหมไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายว่าทำแท้งแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีนะครับเราก็วิเคราะห์กันต่อไปว่าถ้าเราเป็นเราจะทำแบบไหนถ้าเราเป็นนะ
โอเคนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับกลุ่มที่สองจะนำเสนอมาแล้วครับกลุ่มมีตัวนอนหนูพัฒนาชุมชน2ครับเชิญครับเอาเพื่อนมาด้วยก็ได้กลัวก็พัฒนาชุมชน2ครับเราก็ฟังแล้วจดประเด็นนะครับเราให้เวลา5นาทีถึง7นาทีถ้าเกินเวลาเราจะเคาะแก้วนะครับเป็นนั้นว่าได้อีก1นาทีนะบางกลุ่มก็นำเสนอดีมากยาวค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนของนักพัฒนาชุมชนหมู่2นะคะก็จะเป็นกับเรียนอาจารย์วิทยากรและเพื่อนๆทุกๆคนนะคะดิฉันนางสาวประพสรสืบสังและนายนักพัฒนาชุมชนปี2นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเสนอประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมของการเมืองนะคะประเด็นของนักการเมืองนะคะจะเป็นบริหารประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่ฉวยโอกาสนำช่องโหว่ทางกฎหมายมาทำการทุจริตและควรปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าดีแต่พูดถ้าเป็นการเมืองในเมืองนอกแถบประเทศที่พัฒนาแล้วในรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็จะมีข่าวเฉาเกี่ยวกับการทุจริตเขาก็จะลาออกจากการเป็นนักการเมืองทันทีแต่ถ้านักการเมืองประเทศไทยที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นมักจะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทำให้ขาดความสามัคคีกันและจะแตกแยกกันเองปัญหาที่ทำให้ประเทศขาดความสามัคคีปองดองนั้นเกิดจากการทุจริตส่งผลต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติบ้านเมืองนักการเมืองต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองไม่ระโมบโลภมากต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมของต้องเห็นประโยชน์ของส่วนรวมอย่างมากที่สุดและจะบริหารพัฒนาประเทศอย่างซื่อตรงก็จะมีการแสดงตัวอย่างของภาคการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะเห็นว่านักการเมืองแต่ละคนนะคะต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนค่ะขอบคุณค่ะกฤษณีปุ้มประเสริฐค่ะอธิบายเพื่อนฟังหน่อยนะมาเร็วเสริมเติมแต่งเรื่องของนักการเมืองหน่อยเร็วมาอธิบายว่าไงมันต้องมีความหมายไม่ภาพไม่มีความหมายเพื่อนอะไรอ๋อซูเปอร์แมนภาพวาดเป็นสื่อแห่งความคิดนะครับฟังดูทีไงอธิบายไม่ถูกมันออกมันก็